ินแดงของรัฐบาลนะครับถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่เคารพนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้นผมขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้กำลังใจในการทำงานของผมและรัฐบาลมาโดยตลอดในวันนี้พวกเราทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าได้ผ่านการเลือกตั้งตามกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยมาแล้วลุกจ้ะลุก